ทันหนึ่งในโลกหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นมหาราชาองค์ภูมิพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เทวันสวัสดีครับท่านนายกศรีสุภางค่ะก็วันนี้เรามาพบกันอีกในรายการเวทีนักแต่งเพลงเวทีนักแต่งเพลงเวทีนี้เป็นของนักแต่งเพลงนะใช่ค่ะใช่ไหมใครเป็นนักแต่งเพลงก็มาได้มาได้ค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเปิดให้ทุกคนที่เป็นนักแต่งเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลงรุ่นไหนฮะรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นครูบาอาจารย์หรือว่ารุ่นหลานมาได้หมดใช่ค่ะขอเพียงแต่ว่าท่านเป็นสมาชิกของของสมาคมนักแต่งเพลงค่ะครับง่ายๆฮะเวลาสมัครนี่ก็มาเขียนใบสมัครนะคะกรอกใบสมัครนะคะแล้วก็จ่ายเงินค่าสมาชิกสมัครสมาชิกตลอดชีพตลอดชีพ 1,100 บาทเองค่ะครับแล้วมาไงอ่ะมีเบอร์โทรไหมมีค่ะเบอร์025121644นะคะหรือ0816467115สำนักงานชั่วคราวของสมาคมนักแต่งเพลงนะคะอยู่ที่ซอย35/2ในอาคาร PK Mansion ค่ะแล้วก็เป็นที่ทำการของสโมสรนักเพลงนักเพลงนะฮะหมายความอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสมาคมนักแต่งกับสโมสรค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักแต่งเพลงไม่ต้องไปไกลอ๋อเพราะว่าบ้านของสมาคมนักแต่งเพลงไปอยู่ถึงลำลูกกาใช่ไหมฮะทีนี้ทางสโมสรนักเพลงก็เลยเอื้ออำนวยให้เป็นสำนักงานชั่วคราวให้กับสมาคมนักแต่งเพลงนะฮะใครจะติดต่อก็พอติดต่อสมัครสมาชิกนักแต่งเพลงเสร็จแล้วก็ร้องเพลงเลยร้องเพลงเลยเพราะที่นั่นเป็นไงฮะที่นั่นเป็นการสอนร้องเพลงเป็นการสอนร้องเพลงค่ะสอนร้องเพลงสอนแต่งเพลงด้วยสอนแต่งเพลงด้วยสอนแต่งเพลงด้วยแนะนำของสมาคมนักแต่งเพลงสมาคมนักแต่งเพลงมีครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติค่ะครับแล้วก็ครูสมชาติสมชาติชนโชติครับก็แล้วครูศิษย์สุพังด้วยค่ะสอนกัน3คนใช่ค่ะสอนร้องเพลงสอนแต่งเพลงโอ้งั้นเดี๋ยวผมไปเรียนร้องเพลงด้วยนะฮะก็รายการเวทีนักแต่งเพลงเราก็ต้องมีเพลงของนักแต่งเพลงสิท่านนายกใช่ไหมค่ะใช่ค่ะผมเคยฟังเพลงคนก้นครัวที่คุณสรบันดีโพธิเทศร้องผมอยากฟังอีกอ่ะได้เลยค่ะได้ไหมได้เลยค่ะทีนี้เพลงคนก้นครัวนี่ผมว่ามันบ่งบอกถึงส่วนลึกๆของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะแล้วความน้อยอกน้อยใจที่ไม่ได้รับการเหลียวแลทำให้ทานทุกอย่างทำให้ซักผ้าล้างจานอะไรประมาณนั้นทำหมดทุกอย่างเลยแต่ไม่สนใจไม่สนใจสนใจคนข้างนอกเป็นอย่างนั้นเหรออาจารย์อาจารย์เทวันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะลองคิดดูนะผมว่าลองให้คิดดูนะนายกแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆนี้ท่านนายกแต่งไว้เยอะไหมก็มากค่ะประมาณไม่มากเท่าไหร่ค่ะถ้าเผื่อพูดถึงว่ามาทำเพลงในระยะตอนอายุ40เนี่ยนะคะครับก็ประมาณ100เพลงร้อยเพลงก็ไม่มากเนาะไม่มากเท่าไหร่ใช่เปรียบเทียบกับครูจงรักแต่งคณาเขาบอก 5,000 เพลงครูจงรักแต่งวันละแต่งเดือนอาทิตย์เดือนละ6เพลง7เพลงแต่ครูนครก็ยังแต่งไม่มากนะค่ะสังเกตครูนครแต่งไม่แต่ว่าครูนครเนี่ยเรียบเรียงเสียงประสานด้วยสมัยก่อนนะครูจงรักเป็นคนมีความสามารถค่ะใช่ๆเป็นคนเร็วด้วยแต่งเพลงเร็วเขามีกระดาษทิชชู่แผ่นนึงนะฮะเขาก็แต่งได้แล้วครูจงรักแต่งคณานะครับเพราะว่าครูจงรักนี่เขานั่งในรถเมล์หรือนั่งอะไรนะรถไฟก็แต่งได้แต่งได้ใช่ค่ะแต่ว่าการแต่งเพลงยากไหมถามจริงก็แรกๆก็จะยากนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อได้ทำไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับเริ่มเขียนกอไก่แรกๆก็จะยากแต่ได้เขียนไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญขึ้นคิดเร็วขึ้นอะไรขึ้นคิดเร็วขึ้นก็ดีนะคืออย่างนี้ฮะท่านผู้ชมฮะเสนอท่านนายกเลยว่าวันไหนถ้ามีโอกาสว่างๆเรียนเชิญท่านสมาชิกที่เป็นนักแต่งเพลง
มาร่วมรายการด้วยดีไหมดีค่ะนะจะได้คุยกันว่าความคิดเขาเป็นยังไงนะความคิดอย่างของท่านนายกก็มีวิธีการแต่งเพลงอีกแบบนึงหรือที่คนอื่นมีวิธีการแต่งเพลงแบบไหนนะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้คือเวทีนักแต่งเพลงครับนักแต่งเพลงตอนนี้ท่านมีเวทีแล้วนะฮะจะมาแสดงความสามารถเองก็ได้เพราะว่าทางเฉลิมกรุงทีวีตรงนี้ฮะเราก็ได้เปิดโอกาสให้โอกาสเพราะว่านักแต่งเพลงนั้นเป็นต้นทางของการเกิดเพลงเป็นที่จริงอยู่ในครัวนะคะถ้าเผื่อเป็นนั่นก็เป็นผู้ปรุงอาหารใช่ใช่นะแล้วก็เพลงคนก้นครัวนี้คุณสารวณีโพธิเทศโพธิเทศเป็นผู้ขับร้องนะฮะฟังเลยไหมฮะท่านผู้ชมผมอยากจะฟังเพลงนี้เพราะว่าคนก้นครัวทำอะไรกันบ้างค่ะนะครับเชิญท่านนายกฮะว่าเพลงนี้แต่งตั้งแต่เมื่อไหร่ปี 57ค่ะอ๋อปี57ก็เร็วๆนี้เองนะฮะเชิญฟังครับคนครู
ท่านผู้ชมฮะมาถึงช่วงนี้ผมหิวข้าวแล้วครับ ท่านนายกเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นั่งคุยกันรอบนอกท่านนายกบอกว่ารู้ไหมในครัวมีอะไรที่สำคัญมากเออจริงด้วยนะก็ใช่ค่ะในครัวนี่มีอะไรบ้างฮะของใช้ต่างๆในครัวผมเป็นผู้ชายไม่ค่อยรู้เรื่องก็มีมีดมีดโอ้โหโหดเลยฮะต้นโหดมีเขียงมีเขียงมีอะไรบ้างมีครกนะฮะแล้วมีกระทะมีกระทะมีตะหลิวมีกระทะต้องมีตะหลิวใช่นะมีตะหลิวมีเตาไฟมีเตาไฟผมสังเกตเตาไฟสมัยโบราณนะของคนจีนเนี่ยนะเขาจะมีฐานเนี่ยนะฮะแล้วก็มีที่เท่าเนี่ยกลบไว้กลุ่นๆแล้วก็มีซึ้งค่ะเขาตั้งไว้ทั้งวันเลยค่ะให้ไฟอ่อนๆฮะก็แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีเพราะเดี๋ยวนี้มีไม่เคยเห็นแล้วค่ะไมโครเวฟแทนใช่ค่ะแล้วก็มีหม้อที่ตุ๋นออกมาเป็นนุ่มเลยอะไรเงี้ยนุ่มเลยนะเดี๋ยวนี้ทันสมัยขึ้นแยะเลยนะฮะแล้วแต่ถ้าสมัยโบราณนี้ลำบากเนาะใช่ค่ะกว่าจะติดไฟกว่าจะติดไฟได้อะไรได้มันกว่าจะติดไฟได้ก็พูดง่ายๆใช้ใต้ใช่ไหมใช้ฟืนฟืนค่ะนะฮะใช้ฟืนแล้วก็ค่อยๆจุดให้ติดทีนิดค่อยใส่ถ่านใส่ถ่านแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชักเดียวใช่ๆค่ะชักเดียวทำยังไงฮะท่านนายกผมทึ่งฮะว่าคิดยังไงอะเอาเรื่องของในครัวมาแต่งเป็นเพลงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็เป็นชีวิตธรรมดานะคะของคนทั่วไปที่ได้พบต้องพบอยู่ทุกวันครับผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในครัวอยู่ในบ้านทุกบ้านนะคะก็ต้องพบอยู่ทุกวันในการที่จะทําหุงข้าวหุงหาข้าวหาปลาให้กับสมาชิกในบ้านสมาชิกในบ้านแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยโดยที่ไม่มีใครคิดถึงค่ะก็มองถึงจุดนี้ก็เลยแต่งขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้คุณสารวณีถ่ายทอดชุดนี้เป็นเกี่ยวเรื่องของครัวหมดหรือเปล่ามีของครัวหมดเลยค่ะเพลงที่จะเสนอต่อไปเนี่ยนะฮะค่ะก็มีเพลงหมดไฟหุงข้าวหมดไฟหุงข้าวแก๊สมันหมดก็ไปซื้อสิ ไม่ใช่มันหมดในใจ หมดในใจอ่ะสองไฟหุงข้าวแล้วก็หม้อแกงหม้อเก่าหม้อแกงหม้อเก่าไม่ได้ขัดสีมันได้ดำ ใช่ประมาณนั้นนะคะครับเพลง ที่สามแล้วก็คนล้างจานคนล้างจานอ๋ออันนี้สุดท้ายละคนล้างจานคือหมายความว่าหุงข้าวเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องล้างจานใช่ค่ะมันแปลกนะสมาชิกที่บ้านผมก็อย่างนี้นะลูกๆเนี่ยทุกคนกินเสร็จปุ๊บมันวางไว้เลยมันไม่ล้างอ่ะนะแล้วต้องรอให้คนเนี่ยช่วยมันเก็บเอาไปล้างบางทีพ่อเนี่ยฮะไปล้างให้พ่อก็เป็นคนล้างจานได้เหมือนกันโอ้โหแม่พ่อที่ช่วยล้างจานนี่พ่อเป็นพ่อที่น่ารักถือเป็นพ่อที่น่ารักเด็กรุ่นใหม่ไงเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาทำครัวไม่เป็นแล้วค่ะใช่ค่ะนะเดี๋ยวนี้อาหารเขาก็อาหารถุงอาหารถุงหรือไม่ก็ไปกินข้างนอกให้เรียบร้อยคืนห้างมีเยอะแยะนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมฮะเพลงที่เกี่ยวกับครัวเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ฟังนะฟังแต่คนก้นครัวแล้วหมดไฟหุงข้าวทำไมถึงหมดแล้วก็ต่อด้วยเพลงต่อด้วยเพลงหม้อแกงหม้อเก่าหม้อแกงหม้อเก่าหม้อแกงหม้อเก่าประมาณว่าหม้อแกงหม้อเก่าขอหยุดหุงหาเสนอประมาณนั้นโอแล้วเพลงที่3ชีวิตจะขาดจากเธอไม่ร้ายถึงตายทั้งเป็นสุดท้ายเพลงที่3ก็ต้องล้างจานคนล้างจานเชิญฟังครับเจ็บนี้โทษใครเจ็บนี้ที่ใจที่เชื่อในกินเสมอแค่เป็นน้ำย่อยอร่อยลิ้มอิ่มอารมณ์เธอแค่ปรนปรื
ากจะได้ชื่อนี้ที่เป็นเมียหลวงหมดไฟหุงข้าวหมดคราบข้าวหมดสิ้นจากสวงเลิกถามเลิกตามเลิกห่วงเลิกแล้วไปไม่ต้องเจอจะได้ชื่อนี้ที่เป็นเมียหลวงหมดไฟหุงข้าวหมดคราบข้าวหมดสิ้นจากสวงเลิกถามเลิกตามเลิกห่วงเลิกแล้วไปไม่ต้องเจอรักฉันนั้นไม่เป็นไร
ากใสขอไปไม่ขอพบเจอหม้อแกงหม้อเก่าขอหยุดหุงหาเสนอชีวิตถ้าขาดจากเธอไม่รักก็เข้าใจความรู้สึกของคนก้นครัวแล้วนะคะก็ไปพบคนก้นครัวได้ที่สโมสรนักเพลงครับค่ะก็อยู่ที่ไหนสโมสรเพลงอยู่ที่ลาดพร้าว 35/2 ค่ะ 35/2 ก็เป็นการสอนการร้องเพลงนะคะครับแล้วก็ให้โอกาสสมาชิกที่ร้องเพลงได้ดีๆเนี่ยได้ไปออกรายการแล้วก็ได้อัดอัลบั้มได้ออกเพลงเป็นอัลบั้มเป็นซีดีค่ะแต่ว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงของตัวเองเพราะว่าไปเอาเพลงคนอื่นก็จะเสียค่าลิขสิทธิ์ใช่ใช่ค่ะปัจจุบันนี้ใครอยากเป็นนักร้องก็ไปที่สโมสรนักเพลงมีเพลงให้มีเพลงให้เสร็จ นะฮะแล้วก็ทำเป็นอัลบั้มให้เสร็จสอนร้องเพลงสอนกี่วันฮะวันไหนมั่ง
มีทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงรอบหนึ่งแล้วก็บ่าย2โมงถึง5โมงเย็นอีกรอบหนึ่งอ๋อก็เป็นสโมสรนักเพลงที่มุ่งเน้นสอนให้คนร้องเพลงค่ะได้ข่าวว่าอายุ80กว่าบางเรียน93ตอนนี้ค่ะ93คือท่านมาเรียนตั้งแต่80แล้วก็บอกว่าเพื่อนๆก็บอกว่าจะมาเรียนทำไมกันแก่แล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เพื่อนๆท่านหายไปหมดเลยเหลือแต่ตัวท่านเองคนเดียวนะคะมาจากสุขุมวิท62มาเองนั่งแท็กซี่มาอย่างแข็งแรงมากเพราะร้องแต่80ร้องมาแรกๆถือไม้เท้ามานะคะตอนหลังถือไม้แล้วโยนไม้เท้าทิ้งคือจริงๆนะท่านนายกผมเคยทราบว่าการร้องเพลงนั้นเป็นการบริหารปอดบริหารหัวใจและทำใหอารมณ์ของเราเนี่ยแจ่มใสเขาบอกว่าคนหัวเราะร้องเพลงเต้นรำอายุยืนนะฮะก็ช่วงนี้ทราบข่าวว่าท่านนายกได้ทำเพลงให้กับนักร้องที่มาเรียนร้องเพลงที่ร้องดีออกมาเป็นอัลบั้มใช่ค่ะมีเพลงอะไรบ้างครับมีเพลงชื่อเพลงโปรดเถิดใจนะคะโปรดเถิดใจขับร้องโดยคุณวิวัฒน์จึงวัฒนกิจผู้ชายค่ะผู้ชายค่ะครับแล้วก็เพื่อนคู่ใจเพื่อนคู่ใจค่ะโดยคุณอเนกเกศสอนก็ผู้ชายเหมือนกันชื่อเป็นอันนี้เป็นอัลบั้มผู้ชายทั้งชุดค่ะทั้งชุดใช่ไหมฮะแล้วก็เพลงฟองรักฟองรักคนร้องชื่อทองชมพูชื่อทองนามคุณชมพูไม่ใช่ค่ะเขาใช้นามนิกเนมว่าทองนิกเนมว่าทองชมพูโอ้ชื่อเหมือนผู้หญิงเลยท่านเป็นทหารเขาเป็นทหารโอ้แต่ชื่อหวานหวานท่านผู้ชมฮะชอบชื่อทองชมพูก็เป็นสมาชิกที่มาเรียนร้องเพลงใช่ค่ะมาที่สโมสรนักเพลงงั้นผมไปเรียนบ้างนะฮะท่านผู้ชม ผมจะได้มีอัลบั้มของตัวเอง นะครับเพราะว่าไปเรียนแล้วคิดว่ามีเวลาเหรอคะ ก็เป็นสถานที่ที่เดียวกันของสมาคมนักแต่งเพลงค่ะใช่ค่ะนะครับก็อยู่ร่วมกันค่ะ ก็เหมือนฉันพี่ฉันน้องคือเป็นจริงๆอ่ะทางสมาคมนักแต่งเพลงมีบ้านอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ถึงลำลูกกาก็ใช่สำนักงานชั่วคราวที่นี่ของก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเดินทางใช่ของสโมสรนักเพลงก็ฟังสโมสรนักเพลงของเรานักร้องทั้ง3คนเลยครับค่ะเชิญค่ะโอ้รักปากใจใครน้อใครเขาทำเจ็บแล้วไม่จำเจ้าทำช้ำใจตัวหยุดร้องไห้หวนหยุดคล้ำครวญThank you.
มิเคยสมปองได้แต่ร้องครวญคำพร่ำพิไรสับสน
้าวันนั้นมัวมืดมนมีเมฆฝนโปรยลงมาชีวิตบนเส้นทางน้ำตาปรารถนาไม่สมรักมาร้างบนทางเปลี่ยวต้องอยู่เดียวทุกระทมคืนคมต้องกล่ำกลืนคืนคมโอกระผมกลัดนอนไม่อยากพร่ำเพ้อขอให้เธอหันมองไม่อยากเรียกร้องฟองแตกแล้วฟ้าวันนี้ยังมืดมนอยู่อย่างคนใจแน่วความรักแค่แตกฟองไร้แววจบสิ้นแล้วความหลังทั้ง3เพลงนะท่านนายกค่ะนะแล้วก็เสียงดีด้วยนะนักร้องที่ผ่านไป3คนนะค่ะผมเคยงี้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมคุยกับครูสมานกัญจนพลินค่ะที่ร้านลมโชยตรงสุทธิสารถามว่าครูสมานครับผมกำลังเรียนเรียบเรียงเสียงประสานอยู่วิธีการที่จะเริ่มต้นเริ่มยังไงครูสมานบอกว่าเทวันทำไปก่อนเถอะผิดถูกทำเสร็จออกมาเรารู้เองและจากนั้นทำไปเรื่อยๆครูก็ทำแบบนี้แหละโอ้ท่านว่าอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้เห็นว่ามีเพลงที่ท่านนายกร้องเองด้วยแต่งเองด้วยถามจริงๆฮะท่านนายกเรียนร้องเพลงมาจากไหนไหมก็ไม่ได้เรียนนะคะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆก็ตอนสมัยเด็กๆก็ร้องเพลงแล้วได้รางวัลจากคุณพ่อคุณเพื่อนคุณพ่ออะไรแบบนั้นนะคะก็เลยชอบร้องเพลงมาทีนี้พอปี32มาเป็นสมาชิกนักแต่งเพลงครับก็สงสัยว่าทำไมการแต่งเพลงเนี่ยเราแต่งเราชอบเขียนเป็นคนชอบเขียนกลอนครับทำไมเราเอาบทกลอนมาใส่เพลงใส่ทำนองเพลงไม่ได้ก็เลยมาอบรมครับท
ที่โดยที่มีคุณนครสนองทรัพย์ศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นผู้สอนครับแล้วก็แต่งเพลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี32ครับแล้วก็ร้องด้วยไหมร้องด้วยครับเพราะว่าหาคนร้องไม่ได้คือเพื่อง่ายการร้องเพลงตั้งแต่เด็กนี้ไม่ได้เรียนที่ไหนแต่ใช้ครูพักรักจำใช่ค่ะผมอันนี้สุดยอดนะฮะเพราะว่าทำไมนะครูพักรักจำนี่ท่านผู้ชมฮะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สุดยอดมากคือเรียนจากครูหลายคนได้ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมฮะก็จะต้องเป็นคนช่างสังเกตนิดนึงใช่การถือไมค์การจับไมค์การร้องออกเสียงครับทุกอย่างค่ะต้องเป็นคนช่างสังเกตพอสมควรค่ะแต่ถ้าหากคนที่เรียนมาเขาเรียกสิทธิ์มีครูใช่ค่ะนะฮะจนเรียนมาเนี่ยบางทีครูอาจจะสอนในแนวทางที่ครูถนัดใช่ค่ะจะเร็วกว่าจะเร็วกว่านะฮะแต่ทีนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้เทคนิคจากอีกครูหนึ่งใช่ค่ะแต่ถ้าเราเรียนด้วยแล้วก็ไปจำด้วยโอ้โหมันสุดยอดเลยอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมลองทำดูนะไปเรียนเสร็จแล้วลองไปจำคนอื่นดูแล้วก็เอามาผสมผสานเป็นของตัวเองค่ะนะฮะอันนี้แล้วได้ทำอัลบั้มของตัวเองไหมครับก็ทำขึ้นมาค่ะทำขึ้นมาค่ะมีอัลบั้มชุดคนไร้เงาอ๋อคนไร้เงาอ๋อชุดนี้ใช่ไหมค่ะคนไร้เงาแต่เป็นภาพเงาสามเป็นภาพคน3คนเลยเงาของตัวเองเงาของตัวเองด้วยแล้วก็มีเงาคนอื่นด้วยเงาตัวเองทั้งหมดเงาคนทั้งหมดเลยฮะครับก็เป็นบทเพลงที่ท่านนายกแต่งเองแล้วก็ร้องเองอัลบั้มชุดนี้นะครับก็ท่านผู้ชมฮะวันนี้อยากฟังไหมท่านนายกร้องเพลงเองยกมือสิครับอ้าวโอ้โหยกกันแยะเลยเห็นยกกันแยะเลยต้องยกเองนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมอยู่ข้างล่างยกมือกันแยะเลยนะครับก็ฟังเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับจากพรุ่งนี้ตราบนิรันดร์จากพรุ่งนี้ตราบนิรันดร์เพื่ออะไรฮะคือเป็นเพลงที่ช้ำๆมาเยอะแล้วทีนี้ก็เป็นเพลงรักหวานๆบ้างคือจากพรุ่งนี้ตราบนิรันดร์หมายถึงว่าจะรักจะรักตลอดไปอ๋อเริ่มรักพรุ่งนี้วันนี้ยังไม่รักจากพรุ่งนี้ตราบนิรันดร์เป็นชื่อเพลงที่เก๋มากจริงๆน่าจะจากวันนี้นะใช่นะคือวันนี้ยังไม่เติมวันนี้ตัดสินใจก่อนคือวันนี้คิดอยู่ก่อนคิดอยู่ก่อนคืนนี้คิดว่านอนพรุ่งนี้จะให้นะใช่จากพรุ่งนี้ตราบนิรันดร์ก็เป็นเสียงร้องของคุณนายกคุณครูนะฮะศรีสุภางอินไซแต่งเองร้องเองสำหรับวันนี้ส่งท้ายเพลงนี้ดีไหมดีค่ะนะพบกันเวลาพบกันคราวหน้านะพบกันคราวหน้าที่นี่เวลานี้เฉลิมกรุงทีวีนะฮะเวลานี้ฮะแล้วก็อย่างเงี้ยเราเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมด้วยเพลงจากพรุ่งนี้ตราบนิรันดร์ครับและก็เป็นเสียงร้องของท่านนายกสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยลองฟังดูนะคะครับศรีสุภางอินไซสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับวันนั้น